สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเรื่องในวังค่ะเรื่องในวังวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอเรื่องราวของวัคซีนกับราชวงศ์ค่ะว่าแต่รับพระองค์ที่ได้รับการถวายวัคซีนไปนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลายท่านคงเคยได้รับข่าวสารกันมาบ้างแล้วค่ะในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับราชวงศ์ต่างประเทศนะคะที่ได้รับการฉีดถวายวัคซีนโควิด1 9 โดยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหาร,ราชอาณจาจักรทรงมีพระราชปฏิสันทานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อบรรดาเจ้าหน้าที่บุคลากรในระบบบริการสุขภาพอังกฤษค่ะโดยในตอนหนึ่งทรงเผยความรู้สึกหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบทั้ง2โดสว่ามันรวดเร็วมาก และข้าพเจ้าได้รับจดหมายมากมายจากผู้คนที่รู้สึกเช่นกันว่าการรับว ok ัคซีนนั้นง่ายเพียงใดมันไม่เจ็บเลยสักนิดเมื่อคุณรับว ok ัคซีนแล้วจะรู้สึกว่าคุณได้รับการปกป้องซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ามันสำคัญมากแต่ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ารับว ok ัคซีนเลยข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนฉีดเหมือนกัน เราต้องคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะสำหรับในประเทศไทยเองค่ะรัฐบาลก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชน50ล้านคนนะคะหรือคิดเป็น70%ของจำนวนประชากรภายในสิ้นปี2564นี้ค่ะโดยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยกล่าวว่าขอย้ำว่ารัฐสามารถจัดหาวัคซีนให้กับประชากรในประเทศได้ทุกคน อย่างแน่นอนแล้วก็จะไม่หยุดในการจัดหาและสำรองใช้นะคะเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคนซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนที่ได้มาตรฐานสูงผ่านการรับรองคุณภาพจากทั่วโลกทางด้านของคุณหมอค่ะก็มีออกมาพูด รับประกันเกี่ยวความปลอดภัยของวัคซีนด้วยนะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหม,มจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาล,ล,ลงกรณ์ได้ออกมาเปิดเผยว่าวัคซีนโควิดซินแวคแอสตราเซเนกากรณีผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์เนี่ยแม้มีพบค่ะแต่รักษาได้แล้วก็มีประโยชน์มากกว่า และควรที่จะเร่งฉีดให้รวดเร็วครอบคลุมคนไทยทั้งประเทศด้วยสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ชาวไทยได้เห็นภาพข่าวเผยแพร่พกันในสื่อน,นั้นพระองค์แรกที่ได้รับการถวายวัคซีนค่ะก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัวรณวลีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้เสด็จยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ทรงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาเนื่องจากทรงอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีการเดินทางแล้วพบปะผู้คนจำนวนมากการที่พระองค์หญิงเสด็จรับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในครั้งนี้นะคะก็ได้ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนไปด้วยค่ะเท่ากับว่าพระองค์ก็ได้ทรงรณรงค์การฉีดวัคซีนนี้ไปในทางอ้อมเลยนะคะ ดังคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่แสดงความเห็นในเพจของ HRS Princess Siriwanawali นะคะอาทิเช่นค่ะฝ่ายหญิงส่งเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยพระองค์เองประชาชนก็จะได้เชื่อมั่นและมั่นใจกล้าเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยขอพระองค์ทรงพระเจริญและพระองค์ทรงสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยทั้งประเทศขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ และพระราชวงศ์อีกพระองค์หนึ่งนะคะที่ได้รับการถวายการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนะราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีโดยในปี2564นี้ทูนกระหม่อมมีพระชนษา70ปีแล้วค่ะเมื่อได้รับการถวายฉีดวัคซีนก็ปรากฏว่าทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดีนะคะทูนกระหม่อมได้ส่งโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ความว่า Good m มร์นิงค่ะในที่สุดก็ได้ฉีดสักทีดังที่คุณหมอบอกว่าทำงานอย่างเราถ้าได้ฉีดก็รีบซะจะได้ทำงานอย่างสุขใจพร้อมทรงระบุด้วยว่าไม่ค่อยเจ็บหรอกนะคะสำหรับวัคซีนซีโนแวคและแอสตราเซเนกานั้นนะคะก็สามารถป้องกันการป่วยรุนแรงลดโอกาสรับเชื้อและแพร่เชื้อได้ซึ่งก็ได้รับการรับรองว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัส ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด -19 ได้โดยการฉีดวัคซีนนั้นนะคะเขามี8ขั้นตอนตามระบบของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเริ่มจากการลงทะเบียนตรวจร่างกายชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิตคัดกรองความเสี่ยงรับการฉีดวัคซีนนะคะจัดห้องพักสังเกตอาการหลังฉีดเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ยังมีแพทย์นะคะที่คอยเฝ้าสังเกตอาการนะคะ การได้รับการถวายวัคซีนของพระองค์หญิงนะคะก็เป็นตามมาตรฐานของประชาชนทั่ว,วไปที่จะได้รับนี้ล่ละค่ะซึ่งพระองค์หญิงท่านก็ทรงปลอดภัยแล้วก็ไม่มีพระอาการแพ้ใดๆค่ะในขณะเดียวกันสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะในช่วงระหว่างการระบาดของโรคโควิด -19 นี้นะคะทุกทุกพระองค์ก็ได้พระราชทา,านความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นในหลวงและพระราชินีค่ะพระราชทานน้ำยาตรวจโควิด1 9แก่กรมแพทย์ทหารบกอากาศโดยน้ำยาตรวจที่ส่งพระราชทานมีมูลค่า1 3 9 1 0 0ล้าน9แสบาททวนค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จเจ้าฟา้าพระชรกิติยาภาส่งพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ค่ะผ่านทางโครงการ ราชทานปันสุขให้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆและรถชีวานิรภัยพระราชทานเพื่อตรวจโควิดมายัางโรงพยาบาลราชทานด้วยเพื่อใช้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีพระราชทานเงินให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาเพื่อใช้ในการสมทบทุนการจัดทำอาหารกล่องมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ที่ติดเชื้อโควิด -19 และนอกจากนี้พระองค์ยังทรงบริจาคโลหิตอีกด้วยค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัตค่ะโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภร์จัดหายาฟาวิพิรรเวียค่ะจำนวน70,000เม็ดค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและโปรดเก้าให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกองทัพอากาศจัตั้งโรงพยาบาลสนามด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังพระราชทานเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถขอความอนุเคราะห์และนำไปใช้ในกรณีเครื่องมือไม่เพียงพอได้ด้วยค่ะสมเด็จพระกนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนาราชสุดาค่ะพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ จะซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟโลค่ะจำนวน480เครื่องพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายค่ะหลายพระราชกรณีายกิจที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ของพระสกนิกรในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะคะ อย่างที่ทางรายการเราเคยได้นำเสนอไปแล้วเป็นระยะแล้วก็จะรวบรวมนะคะข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์มาเล่าในโอกาสต่อๆไปนะคะติดตามได้ในรายการเรื่องในวังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ